รสืบทวินกุลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนี้นะครับเราเป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งโดยกฎหมายคือพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในเรื่องของการรับคำร้องแล้วก็จ่ายค่าสินไหมทดแทนทุกๆบริษัทประกันภัยแต่เฉพาะในเรื่องของการประกันภัยภาคบังคับหรือการประกันภัยตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในปัจจุบันนี้บริษัทกลางยังทำหน้าที่ในการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายการประกันภัยภาคบังคับด้วยนะครับเรากลายเป็นผู้รับประกันภัยหลักของรถจักรยานยนต์คือกว่า 90% ของตลาดสำหรับในเรื่องของการจัดทำจรรยาบรรณของบริษัทนั้นนี่นะครับตอนที่เรามีการจัดตั้งองค์กรเรานะครับเราได้มีการกำหนดเป้าหมายขององค์กรไว้ว่าเราจะมุ่งใน4เรื่องหลักๆก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราใช้ตัวย่อๆว่า TAR นะครับ TARE ตัว T แรกก็คือ Transparency ก็คือความโปร่งใสนะครับเนื่องจากว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั้นเป็นบริษัทประกันวินาศภัยดังนั้นนี่ครับเวลาเราขายเราขายเฉพาะสัญญาการที่เราจะต้องมีความโปร่งใสทั้งกับตัวผู้ซื้อสัญญาก็คือผู้ประกันภัยพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะเป็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ accountability คือการสามารถที่จะถูกตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลานะครับ responsibility ก็คือความรับผิดชอบและ efficiency ก็คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการเมื่อเรารู้ว่าทิศทางบริษัทเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งตัวพนักงานตัวผู้บริโภคจึงกำหนดให้เป็นกรอบจรรยาบรรณและจากนั้นเราก็กำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องของจรรยาบรรณของการดำเนินการนะครับซึ่งเราไม่ได้ทำเฉพาะในเรื่องของท็อปดาวน์อย่างเดียวหมายความว่าเรารวมพนักงานทุกระดับชั้นเนี่ยมาร่วมกันคิดมาร่วมกันให้ปฏิญาณและก็สัญญาร่วมกันว่าเราจะดำเนินการอย่างไรในเรื่องของจรรยาบรรณสำหรับแรงจูงใจที่ทำให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเริ่มในเรื่องของการทำจรรยาบรรณก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั้นเราเป็นบริษัทประกันวินาศภัยสิ่งที่บริษัทประกันภัยมีอย่างเดียวก็คือสัญญาที่มีให้กับผู้ถือกรมธรรม์เราไม่มีproduct อื่นที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการที่บริษัทสามารถที่จะมีจรรยาบรรณเป็นที่น่าเชื่อถือได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเมื่อบริษัทสามารถที่จะมีจรรยาบรรณและได้รับการยอมรับนั้นนะครับประชาชนเกิดความเชื่อมั่นเกิดความไว้วางใจและก็มาเป็นผู้บริโภคหรือมาเป็นลูกค้าบริษัทมากยิ่งขึ้นก็อยากจะฝากเรียนท่านผู้ประกอบการนะครับเจ้าของกิจการทั้งหลายว่าในเรื่องของจรรยาบรรณนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรขนาดใหญ่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใดก็ตามแต่เป็นขนาดย่อมหรือขนาดเล็กนะครับหรือในกลุ่ม SME ทั้งหลายนะครับทุกๆองค์กรนั้นนะครับสามารถจะทำโครงการเรื่องจรรยาบรรณได้เพราะว่าถ้าเราทั้งหลายนะครับเชื่อมั่นในเรื่องของคุณธรรมและความถูกต้องพวกเรามุ่งมั่นในการบริการที่เป็นเลิศและพวกเรายึดมั่นในการที่จะตอบสนองต่อสังคมรวมถึงเชื่อมั่นในคุณค่าของคนนั้นนะครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับจะนำพาองค์กรของท่านเนี่ยให้ประสบความสำเร็จและการสมัครเข้าร่วมประกวดนะครับในเรื่องของการชิงรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นประจำปีนะครับก็จะทำให้ท่านนี่ครับหันมาดูแลนะครับการดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณของท่านอย่างแท้จริงนะครับและถ้าได้รับการคัดเลือกนะครับก็เป็นการประกาศให้กับสังคมทั้งผู้บริโภคและสังคมไทยนั้นรู้ว่าองค์กรของเรานั้นเป็นองค์กรที่มีจรรยาบรรณที่ดีเด่นนะครับและสามารถจะเป็นที่เชื่อถือและเชื่อมั่นได้ของผู้บริโภคทั่วไปครับ